ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเมื่อตะกี้นี้ท่านบอกว่าท่านใครจะให้แสดงปาฐกถาธรรมเรามาก็รู้สึกยินดีว่าท่านอยากจะฟังธรรมเมื่ออยากจะฟังธรรมหรือสนใจในธรรมก็ควรจะสนใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็สอนให้ผู้อื่นรู้แล้วก็ปฏิบัติตามก็ได้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติจนเกิดหมู่สงฆ์ขึ้นมาในพระพุทธศาสนานั้นเราจึงมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติหรือสำหรับยึดถือเพื่อเป็นระบบต่างๆนานาที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของเราอาตมาจึงตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้คือใจความอันแท้จริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เป็นชนิดที่จะอยู่กับเราได้ที่อยู่กับเนื้อกับตัวของเราไม่ต้องมัวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิปีหนึ่งตั้งร้อยหนพันหนก็ไม่เห็นดีอะไรขึ้นมาเพราะว่าไม่สามารถจะทำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในเนื้อในตัวของเราได้มันก็มีวิธีหลายอย่างเหมือนกันที่จะทำให้พระพุทธประธรรมประสงค์สำเร็จประโยชน์แก่เราโดยแท้จริงวันนี้เราคงจะพูดกันสักอย่างหนึ่งความสนใจในพระพุทธเจ้าจนเข้าใจพระพุทธเจ้าอย่างดีอย่างทั่วถึงจะช่วยให้เรามีพระพุทธเจ้าได้ง่ายมีธรรมะได้ง่ายถ้ากลายเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าไปท่านทั้งหลายมีอาชีพครูมีหน้าที่เป็นครูก็ควรจะรู้พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นครูด้วยแต่มาเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่เพียงพอเวลาเล็กน้อยอย่างนี้พูดกันแต่เรื่องใจความสำคัญอย่างอื่นดีกว่าในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์นั่นมันมีอีกเรื่องหนึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกคนถ้าเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นครูที่ดีแน่ธรรมะเกี่ยวกับความเป็นครูนั้นจึงเก็บไว้ก่อนหรืออาจจะหาอ่านเอาเองก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะมันกระทบกระเทือนเพราะว่าครูสมัยนี้ดีแต่รับจ้างสอนหนังสือหาเลี้ยงชีวิตไม่มีอุดมคติหรือเจตนารมณ์แห่งความเป็นครูที่แท้จริงอย่างสมัยโบราณดึกดำบรรพ์ตามความหมายของคำว่าครูนั่นภาษาอินเดียดึกดำบรรพ์นั่นก็แปลว่าผู้เปิดประตูให้สัตว์ที่อยู่ในคอกในเล้าที่มืดที่เหม็นที่สกปรกนั่นออกมาสู่แสงสว่างที่สะอาดหรือรอดตัวคำว่าครูสมัยนี้ก็สอนกันแต่ว่าผู้ที่ศิษย์จะต้องเคารพหรือมีความหนักนี่ความหมายชั้นหลังๆได้ถามชาวอินเดียโบราณที่เป็นนักศึกษาเป็นนักปราชญ์ทางภาษาเขาถือกันว่าคำว่าครูนี่โดยรากศัพท์แปลว่าผู้เปิดประตูเหมือนเล่าเป็ดเล่าไก่ที่ถูกขังเป็ดขังไก่ไว้เปิดประตูให้มันออกมานั่นกิริยานั่นน่ะกิริยาของคำว่าครูแต่ก็หมายถึงเปิดประตูทางวิญญาณไม่ใช่ทางร่างกายหมายก็ว่าจิตใจสติปัญญามันโง่เขลาเมื่อมันถูกขังอยู่ด้วยอวิชชาด้วยความโง่มันทั้งมืดทั้งเหม็นทั้งสกปรกในทำนองนี้
เปิดประตูออกมาสู่แสงสว่างในประธานุกรมธรรมดาสามัญในอินเดียคำว่าครูนี่แปลว่าผู้นำในทางวิญญาณความหมายก็อย่างเรียกก็เปิดประตูทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ครูมีแต่รับจ้างสอนหนังสือเป็นอาชีพไม่มุ่งหมายจะเปิดประตูทางวิญญาณพูดไปแล้วกระทบกระเทือนเดี๋ยวก็โกรธก็ไม่ต้องพูดในฐานะที่เป็นมนุษย์กันดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็หมดปัญหาแน่ความเป็นครูก็จะวิเศษแน่ที่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าให้เสียทีเปล่าที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่าให้เสียทีเนี่ยจะต้องรู้จักพระพุทธศาสนาทีนี้ก็อยากจะผสมโรงพูดกันไปซะเลยเกี่ยวกับการมาที่นี่ท่านมาที่นี่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบแต่ได้ยินพูดว่าอยากจะให้แสดงปาฐกถาธรรมเมื่อตะกี้เนี่ยก็เลยคิดว่านี่คือปาฐกถาธรรมที่จะทำให้เข้าใจธรรมะและโดยเฉพาะก็ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็ของพระพุทธเจ้าที่นี่มาที่นี่ที่สวนโมกนี่มันสะดวกและมันง่ายในการที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าหรือรู้จักพระธรรมของพระองค์เดี๋ยวนี้ท่านกำลังนั่งอยู่บนพื้นดินนี่ก็เป็นอันหนึ่งแล้วเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วที่มันง่ายที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าคือมันใกล้ชิดกับธรรมชาติเมื่ออยู่กันในห้องเรียนในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยบนตึกบนวิมานก็สุดแท้มันไม่ใช่ธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันนั่งกระดินแท้ๆมันเป็นธรรมชาติมันเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเท่าไรก็จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายเท่านั้นเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติขอให้นึกกันดูให้ทุกคนแหละว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ท่านนั่งตรัสรู้ที่กลางดินที่ท่านสอนภิกษุก็กลางดินกุฏิของพระพุทธเจ้าพื้นดินไม่เชื่อไปดูที่ประเทศอินเดียอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินกลัวแต่ว่าท่านทั้งหลายบางคนจะไม่สนใจเรื่องนี้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าคอยคิดดูดีๆว่าเราอยากจะฟังธรรมแล้วธรรมะนั้นของใครมันของพระพุทธเจ้าแล้วของพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าท่านเกิดกลางดินตายกลางดินตรัสรู้กลางดินพระศาสดาทั้งศาสนาอื่นๆทุกศาสนาก็เหมือนกันไม่เคยตรัสรู้เป็นพระศาสดาบนตึกบนเรือนบนวิมานล้วนแต่เป็นกลางดินขอให้สนใจแห่คำว่าดินเนี่ยกันให้เป็นพิเศษโดยถือว่าไอ้ดินที่เรากำลังนั่งอยู่นี่มันเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าเราได้นั่งบนอาสนะของพระพุทธเจ้าเราควรจะภาคภูมิใจนั้นอาตมาจึงพูดว่าที่นี่มันสะดวกนะที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คือมันมีธรรมชาติมีแผ่นดินสำหรับนั่งมีต้นไม้มีอะไรต่างๆก้อนหินเหล่านี้ก็เหมือนกันมันเป็นไปตามธรรมชาติที่คล้ายกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้เป็นอยู่ท่านได้ตรัสรู้เมื่อนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติธรรมชาติมันก็บีบเข้ามาปรุงแต่งจิตใจของเราให้เป็นไปอย่างหนึ่งถ้าไปนั่งกลางตลาดในโรงหนังโรงละครสิ่งเหล่านั้นมันก็บีบจิตใจให้เป็นไปอีกทางหนึ่งมันต่างกันลิบงั้นมานั่งให้ธรรมชาติช่วยปรุงแต่งจิตใจแล้วจิตใจมันก็จะเป็นไปเองคล้ายๆกับที่
เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งตรัสรู้ความจริงของธรรมชาติเป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นเรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ที่เรารู้กันว่าเป็นเรื่องอริยสัจ4เป็นใจความของพระพุทธศาสนานั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็จะรู้จึงถือว่ามาในที่อย่างนี้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างนี้จะทำให้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ง่ายหรือได้ของศาสดาองค์ไหนในโลกนี้ก็เหมือนกันแหละมันง่ายกว่าจะไปพูดกันในห้องเรียนในตึกรามอันระโหฐานสวยงามซึ่งจิตใจมันฟุ้งซ่านไปในทางอื่นพอเรามานั่งลงในสถานที่อย่างนี้จิตใจเปลี่ยนถ้าจิตใจใครยังไม่เปลี่ยนก็ไปหาหมอเถอะมันมีความกลุ้มรุมอะไรในจิตใจชนิดที่เปลี่ยนไม่ได้แม้มาสู่ธรรมชาติอย่างนี้ก็รีบไปหาหมอมันกำลังจะเป็นโรคเส้นประสาทและกำลังจะบ้าจะเป็นบ้าถึงขนาดที่ว่าธรรมชาติอย่างนี้ช่วยปรุงจิตใจให้สงบไม่ได้แล้วก็รีบไปหาหมอถ้าพอมานั่งอย่างนี้มันสงบใจได้บ้างก็เรียกว่ายังดีอยู่แต่โดยมากนั่นปรากฏว่าเขาออกปากมาเลยว่ามันสบายจิตใจมันเปลี่ยนจนถึงกับสบายจนเขาออกปากว่ามันทำไมสบายโดยเหตุใดก็บอกไม่ถูกนั่นเพราะเขาไม่รู้ว่าอำนาจของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ที่มันแวดล้อมเราให้จิตใจมันว่างจากกิเลสพักหนึ่งขณะนั้นมันจึงสบายมากก็เป็นนั้นว่าเราได้ชิมลองรสชาติของพระนิพพานเหมือนกับตัวอย่างสินค้าว่าไอ้สบายมันคืออย่างนี้เองไม่มีกิเลสรบกวนมันคืออย่างนี้เองนี่มันเร็วมากขนาดนี้นี่ดีกว่าอ่านหนังสือธรรมะสักขอบหนึ่งก็ยังไม่มีผลจริงจังถ้าก็มันนั่งให้ธรรมชาติแวดล้อมจิตใจให้สะอาดสว่างสงบขึ้นมาเองจึงกล้าพูดว่าที่สวนโมกเนี่ยมันสะดวกมันอำนวยในการจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจโดยตรงไม่ใช่โดยการอ่านการฟังการอะไรทำนองนี้ถึงแม้อาตมาจะพูดให้ฟังก็เป็นการเล่าเรื่องที่มันจะเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่ามันไม่มากเท่ากับว่ามาได้สัมผัสมาได้รู้สึกมาได้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสไปภาคหนึ่งขอให้สนใจว่านี่มีค่ามากคุ้มค่าที่มาไอความรู้วิชาหนังสือหนังหาก็ไม่มีค่ามากเท่าความรู้สึกที่รู้สึกในใจอย่างนี้ถ้าจะถามว่าอะไรมันคุ้มค่ามาสวนโมกนี่ก็บอกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละคุ้มค่ามาเป็นสิ่งแรกที่นี่สิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังรูปภาพบ้างอะไรบ้างนั้นมันเป็นสิ่งที่รองลงไปไอ้สิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือธรรมชาติที่แวดล้อมให้จิตใจมันว่างให้สะอาดสว่างสงบได้ชิมรสดูแล้วก็คงจะพอใจแล้วก็หวังว่าคงจะพากลับไปบ้านกันได้บ้างคือให้รสชาติอันนี้มันฝังอยู่ในใจเป็นตัวอย่างสำหรับเปรียบเทียบแล้วก็ไปถึงบ้านแล้วก็ให้มีจิตใจที่มันว่างสบายอย่างนี้บ้างนั่นก็จะได้สิ่งที่มีค่ามีราคามีความประเสริฐไปจากที่นี่ไปช่วยเหลือไปคุ้มครองได้เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วสิ่งนี้มีค่ามากกว่าความรู้รอบตัวเรื่องทัศนาจรบ้าบอความรู้ทางธรรมะที่เกิดจากธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องทัศนาจรโดยมากพวกทัศนาจรไม่ได้ความรู้เรื่องนี้ทีนี้มันมืดเสียแล้วคุณก็ไม่เห็นรูปภาพที่เขียนอยู่ที่หัวตึกไอ้คนที่รับเอาลูกตาไปนะมัน 2-3 คน
นอกนั้นมันวิ่งหัวขาดกลับไปเป็นฝูงๆได้แก่นักทัศนาจรทั้งหลายไม่ได้รับธรรมะที่เรามุ่งหมายจะให้ธรรมะนั้นก็เปรียบด้วยลูกตาแล้วก็แจกลูกตาสองสามคนรับเอาไปมีตานอกนั้นวิ่งไปอย่างคนหัวขาดไม่มีตามันเป็นเรื่องทัศนาจรมันก็ได้ความสนุกสนานประเดี๋ยวประดาวกลับไปถึงบ้านมันก็จะเป็นโรคเส้นประสาทอีกแล้วนั่นต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งดีกว่าที่จะคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราเป็นอย่างนั้นนั่นคือธรรมะที่แท้จริงเมื่อตะกี้นี้ก็เข้าไปฟังบรรยายหรือดูรูปภาพในตึกนั้นถ้าเข้าใจจะจำไปได้ติดตาไปได้สักสี่ห้าภาพก็คงจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ภาพที่ว่านั่งในปากงูอย่าให้ถูกเขี้ยวงูเดี๋ยวนี้สถานการณ์ในโลกทั้งหมดมันมีลักษณะอย่างนั้นโลกนี้กำลังเหมือนกับในปากงูเต็มไปด้วยเขี้ยวงูนั่งไม่ดีหรือกระดุกกระดิกผิดวิธีสักหน่อยก็ถูกเขี้ยวงูโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเขี้ยวงูนั้นมีมากเหลือเกินจงนั่งอยู่เหมือนกับลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกเขี้ยวงูอย่างนี้สบายเนี่ยตัวอย่างรูปภาพรูปหนึ่งมันก็มีเข้าใจว่าคงจะสังเกตเห็นมันเป็นรูปภาพที่โตมากแล้วภาพอื่นๆก็ตามใจอย่าไปได้เท่าไรก็จะดีเท่านั้นมันมีหลายสิบภาพหรือหลายร้อยภาพที่ตรงนู้นมีภาพพระนิพพานต้นมะพร้าวอยู่กลางสระเป็นคำเปรียบของพระนิพพานอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารเหมือนต้นมะพร้าวนาฬิกาอยู่กลางทะเลที่พึ่งตำนองนี้เป็นต้นแต่คุณไม่มีเวลาที่จะไปดูมันหรือจะไปศึกษามันเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในวัดนี้รวมความแล้วก็ว่ามีของวิเศษสูงสุดอยู่อันหนึ่งคือธรรมชาติที่จะแวดล้อมจิตใจให้สะอาดสว่างสงบชั่วขณะแล้วก็ได้ชิมรสอันนั้นได้นั่งกลางดินได้นั่งที่นั่งของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งแรกทีนี้ก็มีรูปภาพที่สอนธรรมะเขียนขึ้นโดยตรงก็มีดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นเช่นสระมะพร้าวนาฬิกานั่นก็มีทีนี้ก็มีคำสั่งสอนมีเรื่องหนังสือหนังหาธรรมดาอย่างนี้ก็มีอยู่หลายชั้นขอให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มันมีอยู่ในที่นี้ให้มากที่สุดตามที่เท่าที่จะมากได้นี่จะสรุปรวมความเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าธรรมะคำเดียวก็พอนี่กินความไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเรานั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่ปากถ้าพูดอีกทีนึงก็มีธรรมะแต่ปากก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้มีความทนทุกข์ทรมานแล้วไม่รู้จะแก้กันอย่างไรจะเที่ยวไปมันก็ช่วยให้ลืมความทุกข์ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองมันต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่รากฐานนั้นจึงได้พูดว่าอยากจะชี้แจงให้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะหนึ่งหรือวิธีหนึ่งที่จะทำให้อยู่กับเราได้จริงมันมีอยู่หลายวิธีกำลังบอกสักวิธีหนึ่งเพราะเวลามันน้อยถ้าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันจริงๆก็ขอให้มีสิ่งสามสิ่งเพื่อมีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพออย่างหนึ่งให้มีการปฏิบัติได้เต็มตามที่ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเป็นสองอย่างแหละให้ร่วมมือกันให้ดีจนร่วมมือกันได้จนเข้าใจกันดีนี่อีกอย่างหนึ่งเป็นสามอย่าง
มีความรู้มีการปฏิบัติและมีการร่วมมือกันอย่างถูกต้องไอ้ความรู้นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้พุทธิแปลว่าความรู้โพธิแปลว่าความรู้โพชะแปลว่าความรู้เกี่ยวกับคำว่าพุทธเจ้าแล้วมันเป็นความรู้ไปทั้งหมดแต่มันรู้จริงรู้ถูกต้องรู้เพียงพอไม่ใช่รู้เพียงอ่านจากหนังสือมันรู้จักการค้นคว้าการเข้าถึงด้วยจิตใจที่เรียกว่าการตรัสรู้เราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์จะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ให้เพียงพอด้วยถ้ามีความรู้ถูกต้องและเพียงพอนี่ชื่อว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราหรือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราใครมีความรู้ไม่เพียงพอก็รีบไปทำให้เพียงพอที่ไม่ถูกต้องก็รีบทำมันให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาจะได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงๆในลักษณะหนึ่งอยู่กันเนื้อกับตัวของเราทีนี้พระธรรมนั่นคือการปฏิบัติธรรมะหรือพระธรรมในที่นี้คือการปฏิบัติเพียงแต่รู้เฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ธรรมะนั้นต้องปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลของการปฏิบัติขึ้นมาเป็นแน่นอนรู้อย่างเดียวไม่พอเนี่ยช่วยจำกันไว้ด้วยให้รู้ท่วมหัวก็ยังเอาตัวไม่รอดเป็นบ้าหอบฟังเหมือนกับที่เขารู้กันโดยมากเมื่อความรู้ในโลกปัจจุบันนี้เป็นความรู้บ้าหอบฟังรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดโลกมันจึงเลวทรามมากยิ่งขึ้นทุกทีโลกปัจจุบันนี้เลวทรามมากยิ่งขึ้นทุกทีกิเลสมันหนามันเต็มไปด้วยอาชญากรรมอย่างไม่น่าเชื่อทุกประเทศในโลกมีอาชญากรรมเพิ่มกว่าที่แล้วมาประเทศไหนยิ่งเจริญมากในประเทศนั้นอาชญากรรมลามกอนาจารยิ่งมีมากเพราะความรู้ปัจจุบันนี้มันไม่ถูกต้องและมันไม่เพียงพอชาติมหาอำนาจมหาประเทศพวกฝรั่งโดยมากเขานำหน้าไอ้ไทยเราก็ตัวเล็กๆโง่ไปตามก้นเขาวิชาครูก็ดีวิชาอะไรก็ดีล้นไปตามก้นพวกเหล่านั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างเดียวกันกับพวกเหล่านั้นที่มันแก้ปัญหาของโลกนี้ไม่ได้นี่ด้วยความรู้มันไม่ถูกต้องและมันไม่เพียงพอทีนี้ความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอนั้นมันต้องปฏิบัติอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นพระธรรมความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอนั้นเป็นพระสงฆ์รีบหาให้ได้แล้วก็ต้องปฏิบัติให้สำเร็จนี่ก็เป็นพระธรรมก็ต้องหาให้ได้ทีนี้ก็มาถึงอย่างที่สามคือพระสงฆ์นี่ว่าร่วมมือกันคำว่าสังฆาแปลว่าหมู่ที่เข้ากันสนิทมันจึงจะเป็นหมู่ได้ถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องแตกกระจายมันไม่เป็นหมู่ขึ้นมาได้ถ้าเป็นพระสงฆ์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็เป็นหนึ่งหมู่นี่ก็เข้ากันได้เรียกว่าหมู่สงฆ์นั้นการที่เข้ากันได้เป็นหน่วยเดียวหมู่เดียวนี่เราเรียกว่าพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เราเรียกหาสามัคคีแต่ก็เป็นสามัคคีแต่ปากเพราะในจิตใจมันไม่รู้ความจริงมันก็เป็นเรื่องสามัคคีแต่ปากเนี่ยไปดูให้ดีเลยมันต้องมีธรรมะแล้วก็ต้องปฏิบัติได้แล้วพยายามให้มันเข้ากันได้ด้วยอำนาจของธรรมะนั้นแล้วก็ไม่ต้องตะโกนเรื่องสามัคคีกันให้หนวกหูมันที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มีธรรมะเถอะแล้วก็ปฏิบัติอย่างพระสงฆ์ได้แล้วเข้ากันได้ไม่มีความอิจฉาริษยากันมีความรักใคร่ถึงขนาดที่จะกล่าวได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้แม้แต่พวกครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ยินประโยคนี้แล้วถ้าได้ยินก็คงจะว่าครึเต็มทีด้วยธรรมะจะบอกว่าให้ถือเหมือนอย่างที่ปู่ย่าตายายก็เคยถือกันมาเถอะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าอิจฉาริษยากันเลยเนี่ยเป็นต้นเหตุของความสามัคคีที่แท้จริงจะช่วยหมู่คณะหรือประเทศชาติให้รอดได้เราเรียกว่าความเข้ากันได้ความรวมกันได้เรียกอย่างสมัยใหม่ไพเราะก็ว่าทำสหกรณ์กันได้ให้มนุษย์ทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมความคิดร่วมการกระทำร่วมความเป็นสุขผาสุขกันอยู่ในโลกนี้ได้นี่เรียกว่าสหกรณ์ใหญ่ของมนุษย์ร่วมโลกกันได้ทำอะไรให้โลกมันน่าดูเจริญงอกงามขึ้นมาได้นี่เราเรียกว่าความหมายหรือเจตนารมณ์ของคำว่าพระสงฆ์คือรวมหมู่กันได้หรือข้าวกันได้หรือยังแตกแยกกันเพียงในโรงเรียนไม่กี่คนเนี่ยมันก็ยังมีแบ่งเป็นหมู่หมู่เพราะการศึกษาอบรมมันไม่เป็นไปอย่างถูกต้องไม่รักสามัคคีกันอย่างกับว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นชั่วเวลาเล็กน้อยซึ่งเล็กน้อยมากที่ท่านทั้งหลายก็จะมาแสดงธรรมปาฐกถาธรรมนี่ก็พูดโดยหลักสั้นๆอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นคือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอถ้าใครมีก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวของเราพระธรรมนั่นคือการปฏิบัติให้ได้ตามนั้นถ้าใครปฏิบัติได้ตามนั้นพระธรรมก็จะอยู่กับเราเป็นเนื้อเป็นตัวของเราทีนี้พระสงฆ์นั่นคือการข้าวกันได้การร่วมประพฤติกระทำหรือรับผลของการกระทำด้วยกันได้เป็นหมู่หนึ่งเป็นสามัคคีนี่เรียกว่าพระสงฆ์ถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้ก็เรียกว่าเรามีพระสงฆ์อยู่กับเนื้อกับตัวของเราอย่างนี้เรียกว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่แท้จริงไม่มัวแต่ตะโกนว่าพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิเหมือนที่ร้องเมื่อกี้นั่นร้องอย่างนั้นมากี่สิบครั้งร้อยครั้งแล้วถ้ามัวแต่ร้องอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีพระพุทธประธรรมประสงค์ที่แท้จริงขึ้นมาได้จะมีพระพุทธประธรรมประสงค์จริงก็ให้มีความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอนี่เป็นพระพุทธมีการปฏิบัติให้ได้จริงๆนี่เป็นพระธรรมและร่วมมือกันในระหว่างทุกคนได้นี่เรียกว่ามีพระสงฆ์อย่างนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงและจะคุ้มครองจริงจะมีความสุขสวัสดีจริงเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นนั้นว่ามาที่นี่คงจะได้ชิมรสของความสงบสงัดคือจิตว่างจากกิเลสไปบางไปชั่วขณะมีความสะอาดสว่างสงบปรากฏอยู่แก่ใจแล้วนี่คือเราได้ชิมตัวอย่างต้องสิ่งที่เป็นผลอันจะเกิดมาจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเราจะมีความสะอาดสว่างสงบในใจเป็นความสุขอยู่ตลอดเวลาที่เราจะทำอะไรก็ดีไปหมดจะทำอาชีพครูหรืออาชีพอะไรก็ตามมันจะทำได้ดีทำได้เยือกเย็นทำได้ลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะมีความสะอาดสว่างสงบนั่นเองจะเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เป็นได้ดีจะมองกันในแง่ไหนก็ล้วนแต่จะดีคนนั้นจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาทุกคนนี่ก็ต้องมีบิดามารดาขอให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแล้วคนนั้นก็จะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์แม้เป็นครูอย่างนี้มันก็ยังมีความเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งที่เคยสอนเรามาซึ่งเราก็ยังเป็นศิษย์อยู่เราจะต้องรักษาเกียรติของครูบาอาจารย์เหล่านั้นประพฤติกระทำให้มันถูกต้องจะได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์แล้วต่อไปก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเดี๋ยวนี้มันมีแต่เพื่อนอิจฉาริษยาแข่งขันกันไม่ใช่มีเพื่อนที่เมตตากรุณากันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนที่ดีถ้ามีธรรมะก็จะมีแต่เพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมทุกข์ในฐานะที่เกิดมาในวัฏสงสารนี่มันมีความทุกข์มันก็ช่วยกันต่อสู้ความทุกข์ก็เป็นเพื่อนที่ดี
แก่กันและกันเลยไปนั่นก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติอันนี้เป็นกันแต่ปากก็เป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองที่ดีก็เป็นกันแต่ปากถ้ามันเป็นพลเมืองที่ดีกันจริงแล้วประเทศของเราจะไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่พลเมืองเลวซะโดยมากประเทศของเราจึงเป็นอย่างนี้ท่านค่อยมีธรรมะเถอะแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติที่ถัดไปอีกก็เป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้นับถือพระศาสนาที่ดีของพระศาสนาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้หมดจะดับทุกข์ได้หมดจะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยโดยประการทั้งปวงหรือถ้าว่าเราเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมจะดีไปหมดคือจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์จะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติถ้าหากว่าเป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้พอใจธรรมะรักธรรมะเห็นว่าธรรมะสิ่งเดียวเป็นที่พึ่งของสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเนี่ยอานิสงส์ของการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าคือความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอพระธรรมคือการปฏิบัติที่สำเร็จประโยชน์พระสงฆ์คือการกระทำที่เข้ากันได้ไม่ต้องอิจฉาริษยากันร่วมแรงกันทำสิ่งที่ควรจะทำอย่างนี้ท่านมาเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงสำหรับคนทุกคนนี่ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีความรู้ในหน้าที่การงานของตนให้ถูกต้องให้เพียงพอก็ทำหน้าที่ของครูได้ดีนั่นเป็นการทำหน้าที่นะมันเป็นพระธรรมแม้แต่ทำหน้าที่ของครูให้ดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระธรรมประพฤติธรรมมีธรรมถ้าประพฤติปฏิบัติเพื่อนิพพานยิ่งขึ้นไปอีกก็มีธรรมะสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นครูให้ดีแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเราทำหน้าที่ครูให้ดีก็เรียกว่ามีพระธรรมอยู่กับเราแล้วเราสมัครสมานกลมเกลียวกันดีระหว่างครูกับครูระหว่างครูกับศิษย์ระหว่างครูกับประชาชนทุกอย่างรอบด้านแล้วก็เรียกว่าเรามีพระสงฆ์อยู่กันเนื้อกับตัวของเราจะแขวนพระเครื่องก็ได้ไม่แขวนก็ได้เพราะความเป็นอย่างนี้มันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจมันฝังแน่นอยู่ในจิตใจแต่แขวนพระเครื่องที่คอนี่มันยังอยู่ข้างนอกแต่ก็ยังดีที่ว่าแขวนไว้กันลืมจะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงในภายในได้โดยง่ายก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็รอดตัวขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงอย่างนี้แม้ในหน้าที่การงานคือความเป็นครูอย่าว่าแต่เป็นครูแม้แต่เป็นชาวนาก็ได้เหงื่อไหลใครย่ออยู่กลางทุ่งนาก็สามารถจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะอย่างนี้ได้จะเป็นพ่อค้าขายอยู่ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นคือมีความรู้ถูกต้องเพียงพอและปฏิบัติให้ได้จริงแล้วร่วมมือกับทุกคนได้จริงอย่าอิจฉาริษยาเลยนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จริงที่สุดที่มีพระคุณอย่างสูงสุดแก่เราที่เป็นพุทธบริษัทอาตมาบอกแต่ใจความอย่างนี้ถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพานมันก็สูงขึ้นไปจนเป็นชั้นสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้เรายังไปถึงในชั้นสูงสุดนั้นไม่ได้ก็มีอย่างที่เราอาจจะมีได้นี่แหละแต่ว่าขอให้จริงให้มีพระพุทธจริงให้มีพระธรรมจริงให้มีพระสงฆ์จริงถ้าท่านเข้าใจข้อความนี้ก็นับว่ามีประโยชน์คุ้มค่ากันแล้วที่ได้มาที่นี่ที่เรียกว่าสวนโมกแปลว่าเกลี้ยงคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงคือเกลี้ยงจากของสกปรกซึ่งหมายถึงกิเลสที่ผูกมัดรัดรึงที่ทำให้ไม่มีความผาสุก
ถ้าเกลี้ยงก็เป็นวิเวกไม่มีอะไรรบกวนมันก็ผาสุขจงมาเรียนเรื่องความเกลี้ยงความวิเวกหรือความผาสุขในทางจิตใจชั่วเวลาที่นั่งกันอยู่กลางพื้นดินที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าไม่อยากจะนั่งอาสนะของพระพุทธเจ้าก็คงจะโง่บรมโง่อาสนะที่ทำพระพุทธทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือพื้นดินนั้นอย่าชอบก้าวอี้บูนวมอย่าชอบวิมานอะไรกันให้มันมากมายนักปลีกเวลาที่มานั่งกลางดินมานั่งกับพระพุทธเจ้าดูบ้างว่าท่านประทับทางพื้นดินนี่ใช้แผ่นดินเป็นประโยชน์จนตลอดชีวิตของท่านมันบังเอิญยังไงที่ว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินทำไมมาเกิดกลางดินที่โคนต้นไม้ที่เรียกว่าต้นสาละเวลาเที่ยงวันในระยะระหว่างการเดินทางต้นสาละมีอยู่ที่มุมตึกนั้นต้นหนึ่งกำลังงอกงามดีทำไมรู้จักก็ไปดูกันเสียบ้างเพราะว่าท่านได้ประสูติที่โคนต้นสาละได้นิพพานที่โคนต้นสาละปกติก็เกี่ยวข้องกับต้นสาละมากเกินทำไมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินทั้งทีไปประสูติกันกลางดินแล้วเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งแห่กลางดินต้นไม้ชื่ออัสสัทธะไปนั่งตรัสรู้กลางดินที่โคนต้นไม้ต้นนั้นทำให้ต้นไม้ต้นนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพคือต้นตรัสรู้ไปกลางดินริมตลิ่งโคนต้นโพวันนี้ผ่านก็กลางดินก็ได้ต้นสาละอีกไม่จะแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์หรือกับใครก็ตามก็ล้วนแต่แสดงกลางดินกุฏิวิหารมันพื้นดินแล้วก็ท่านนิยมพูดจากันได้ทุกคนทุกแห่งตามถนนหนทางก็ได้นั่งลงก็พูดกันได้อย่างนี้มันจึงไม่มีเรื่องมากไม่ต้องหมดเรื่องมากไม่ต้องหาให้เงินหาเงินให้มากเมื่อหาไม่พอก็ขอรับชั้นเพราะมันต้องการเงินมากเกินไปหาไม่พอมันก็ต้องขอรับชั้นท่านศึกษาความสันโดษที่เป็นพื้นฐานของความเป็นผู้สงบกันจะบ้างนั้นการได้นั่งกลางดินคงจะตักเตือนได้มากยากที่จะลืมขอได้เอาไปเป็นคติเป็นอุทาหรณ์สำหรับคิดนึกต่อไปรู้จักการเป็นอยู่ที่พอดีถ้าจะถือกินดีอยู่ดีเหมือนที่เขาว่ากันนั่นมันไม่มีขอบเขตมันมักจะไม่มีขอบเขตเรื่องกินดีอยู่ดีระวังให้ดีเงินไม่พอเขาจะต้องคอรับชั่นแต่ถ้าว่ากินอยู่แต่พอดีให้ถูกต้องอัตภาพของตนแล้วมันพอแน่มีน้อยกินน้อยมีไปกินให้สมควรแก่การที่มันมีหรือมันควรจะมีถ้ามันเหลือกินก็เอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นดีกว่าเอาไปสุรุ่ยสุร่ายมันจะเป็นอะไรไปลองคิดดูถ้ากินเกินพอดีใช้สอยเกินพอดีมันก็จะต้องเป็นอย่าออกชื่อดีกว่าถ้ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีถ้าเหลือก็เอาไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมจะบำรุงศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมในการอนาคตก็ยังไม่ลำบากอะไรจงถือหลักว่าให้มันถูกต้องให้มันพอดีอย่าเอาไปในทางกิเลสว่ากิเลสมันต้องการอย่างไรเอาให้มันได้เท่านั้นอย่างนี้มันไม่มีจุดจบมันจะมีความทุกข์มันจะสร้างไอ้ความผิดพลาดขึ้นมามากมายทีเดียวจึงหวังว่าท่านทั้งหลายได้มาถึงสวนโมกแล้วก็ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับคำว่าโมกคือเอาตัวรอดได้นี่กลับไปทุกคนอาตมาขอแสดงความยินดีที่ท่านมาถึงก็เอ่ยปากว่าจะฟังธรรมแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็พูดถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เปิดเผยพระธรรมแล้วพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคือการปฏิบัติให้ได้การรวมกันเป็นบุคคลคนเดียวในโลกนี้ไม่มีมึงไม่มีกูนี่เรียกว่าพระสงฆ์ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายทุกคนที่ได้มาที่นี่จงมีความเจริญงอกงามในพระธรรม
ในตัวธรรมซึ่งกระจายออกเป็นพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็มีความสุขมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนมีแต่ความผาสุกในการงานนั้นๆหาความทุกข์ไม่ได้อยู่ทุกขิภาราตรีการเทิง